คอนเซปต์คือแบบเราอยากให้ไหนๆอลังการแล้วก็คืออลังการไปเลยช่วงล่างนี้ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นิดนึงเลือกเป็นของ Nissan Safari ครับดับเพลิงใหญ่ดีกว่าก็ปกติเนี่ยเราจะเห็นรถ Land Rover ถูกเก็บในสภาพที่เป็นรถมิวเซียมบ้างรถสะสมรถเดิมนะครับแต่ว่าสภาพที่เป็นลักษณะคัสตอมเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าโดยกระแสแล้วเนี่ยรถ Land Rover เนี่ยก็จะเป็นรถคลาสสิกนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยไม่สนโลกครับเราอยากทำอะไรที่อยากทำนะครับโอเคเราก็มาอยู่กับหมูคาริเบียนสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่หมูเล่าคอนเซปต์คันนี้นิดนึงคันนี้ก็คือหนึ่งเลยโจทย์คืออยากเหมือนพี่บีบอกไม่เหมือนใครแคมปิ้งแล้วก็เราชอบออฟโรดอยู่แล้วครับไหนๆคือทำแล้วผมมาทำกับรุ่นพี่คนนึงก็คือไหนๆทำแล้วก็คุยกันว่าทำให้มันไม่เหมือนใครไปเลยน่าจะมีคันเป็นคันเดียวในไทยที่เราทำฟูลเซตขนาดนี้ครับคือโดยปกติเนี่ยมีต้องมีสายตาคัดค้านมาแล้วเฮ้ยทำไมแลนด์โรเวอร์มันคือคลาสสิกนะเว้ยทำไมมึงไปทำอย่างนี้วะมีไหมมีไหมก็มีคนแย้งๆมาถามว่ามีไหมแต่ส่วนน้อยพี่แต่ส่วนใหญ่พอรถมันออกมาปุ๊บเนี่ยทุกคนแบบชมว่าเฮ้ยเราสวยทำสวยทำดีทำครบอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แล้วเรื่องของการวางคอนเซปต์การแต่งเราวางจากอะไรก่อนก็คือวางจากอะไรก่อนก็คือหนึ่งลุยได้จริงลุยได้จริงเลยเป็นแนวแคมปิ้งกำลังมาเราก็เฮ้ยเราทำแคมปิ้งอยู่แล้วว่าเฮ้ยแคมปิ้งไปด้วยแล้วก็คือบริจาคของอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเขาเรียกว่าทำเพื่อสังคมบ้างใช่ทำเพื่อสังคมครับอย่างในถิ่นทุรกันดารเนี่ยซึ่งรถปกติก็จะไปไม่ถึงใช่พี่พวกออฟโรดเนี่ยบางทีก็ไปก็ยากนะต้องวินต้องอะไรกันเนี่ยก็เรียกว่าเข้าไปอำนวยความสะดวกนะครับเอายาเอาอาหารเอาไปหนังสืออะไรต่างๆใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่นะครับผมโอเคพอเราได้บอดี้มาปุ๊บเนี่ยตอนแรกเราภาพในหัวเราคิดอะไรอยู่ภาพในหัวก็คือความจริงเป็น5ประตูแต่เราทำยังไงก็ได้แบบคือเราดูเอาตรงๆนะพี่เราจากเมืองนอกมาแล้วพอเขาเห็นปุ๊บเราก็แบบเราอยากทำล้อโตครับเครื่องแรงวิ่งดีใช้ชีวิตประจำวันได้ลุยได้โชว์ได้ทำทุกอย่างได้เราคิดแค่นี้เลยพี่ก็คือแบบขอให้มันแข็งแรงครับใช่ครับคือต้องอย่างจากเดิมเนี่ยก็คือ Land Rover ก็เป็นรถที่ลุยแล้วมันก็แข็งแรงอยู่แล้วในเรื่องการลุยนะแต่ว่าทำไมเราต้องทำเพิ่มมันต้องโจทย์ของผมคือต้องใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็คือแบบวิ่งไกลได้พี่มีอะไรมีอะไรใช่อะไรญี่ปุ่นสามารถหาได้ทดแทนได้ถ้าเป็นอะไรแลนด์เนี่ยโหราคาค่อนข้างสูงแล้วใช้เวลารอใช่ก็อาจจะทำให้รู้สึกว่ารถคันนั้นมันอาจจะต้องโดนเก็บอยู่ในมิวเซียมไปมิวเซียมไปนะครับโอเคภายนอกมีอะไรบ้างภายนอกก็จะเป็นกันชนหน้าหลังไซส์เลียวบันไดข้างกัดแหลกหลังคาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นของงานของพี่เอ๋วังจันทร์ครับระยองดูแล้วก็ไม่ต่างจากของนอกเลยนะใช่พี่คนไทยทำได้ครับคนไทยเราเน้นงานไทยแล้วก็จะมีเป็นไฟสปอร์ตไลท์เป็นของ ADM ครับครับคู่หนึ่งแล้วก็จะเป็นวินเพาจะเป็นของแลนด์ครูเซอร์หน้าหลังครับใช่พี่ก็จะเป็นภายนอกคำว่าวินเพาหลายคนที่ดูอาจจะมองอะไรคือวินเพาวินก็คือตัวที่ลากใช่ครับแต่ทำไมต้องมีวินเพาวินไฟฟ้าครับโมอธิบายหน่อยวินเพาคือใช้พลังกำลังจากเครื่องซึ่งมันจะเร็วกว่าแรงดึงมันจะเยอะกว่าเพราะว่ามันจะมีเกียร์ทดของมันอยู่ใช่ถ้าเครื่องไม่ดับไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเป็นวินไฟฟ้ามันจะโหลดอะไรเงี้ยพี่บางทีไม่มีแบตมันก็ใช้ไม่ได้แต่เนี่ยคือสตาร์ทปุ๊บก็คือใส่ปุ๊บดึงปื๊ดเลย มันจะเร็วมากแต่ว่าก็อาจจะมีข้อเสียคือถ้ารถคันนั้นสมมติจมน้ำอยู่แล้วเครื่องสตาร์ทไม่ติดก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ถูกต้องพี่แต่ถ้าวินไฟฟ้าก็อาจจะถ้ายังมีแบตอยู่แล้วมันยังทำงานอยู่ก็อาจจะเครื่องดับมันก็จะใช้ได้ข้อดีข้อเสียครับแต่ละอย่างเราก็ต้องเลือกแต่นี้ก็เน้นเรื่องเซอร์วิสง่ายไว้ก่อนใช่เซอร์วิสง่ายนะครับผมแล้วก็มีอะไรบ้างรู้สึกจะเยอะเลยนะเนี่ยพวกแบบอุปกรณ์แคมปิ้งทั้งหลายอุปกรณ์แคมปิ้งก็จะเป็นพวกเต็นท์ออนนิ่งเนี่ยเรานำเข้ากันมาเองครับกับพี่ชายผมพี่โอโกสุพันอะไรเงี้ยครับก็คือเราก็นำเข้ามาแล้วก็เป็นแนวแคมปิ้งเราก็ใส่ไปเลยแต่คันเนี่ยพิเศษคือออนนิ่งจะเป็น2ข้างครับคอนเซปต์คือแบบเราอยากให้ไหนๆอลังการแล้วก็คืออลังการไปเลยเวลากลางออนนิ่ง2ข้างก็คือจะเป็นกลางปีกมันจะใหญ่เข้าไปอีกอ๋อครับใช่โอเคแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆอย่างพวกเนี้ยไอ้ส้มๆเนี่ยส้มๆเป็นเขาถ้าบ้านเราจะเรียกว่าเป็นลากแข็งนะพี่ครับลากรถโดยที่ไม่ต้องบังคับก็คือเป็นแท่งเหล็กแท่งเหล็กก็จับติดไปเลยไม่ต้องมีคนขับไม่ต้องมีคนขับข้างหลังใช่โอเคแล้วก็จะเป็นไฮลิฟแจ็คไอ้ตัวสีแดงครับเป็นแม่แรง
ตัวล่างใช่ไหมใช่ไม่แรงเพราะด้วยรถมันสูงก็คือเวลาเราขึ้นเนี่ยเราขึ้นกับบันไดข้างมั่งกันชนหน้ามั่งอะไรเงี้ยครับเวลายางรั่วยางหลุดขอบอะไรเงี้ยพี่เพราะแม่แรงเดิมไม่น่าถึงหรอกไม่น่าถึงพี่พอเรายกไปกี่นิ้วโอ้โหยกไปน่าจะประมาณ7-8นิ้วใช่ไหมเนี่ยสูงพี่แล้วก็จะมีแผ่นสกีบกอะไรคือสกีบกอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วสกีบกก็คือสมมติล้อรถที่ไม่มีอาวุธเลยอย่างเต็ดอย่างแอร์ล็อกอะไรเงี้ยครับพอเราตกหลุมปุ๊บล้อข้างนึงจะฟรีแต่เราเอาสกีไอ้แผ่นเนี่ยแผ่นรองเนี่ยสกีบกปึ๊บเรียบร้อยเลยใช่อ๋อคือล้อใต้ล้อแล้วแค่มันไต่ขึ้นไปใช่ไต่ขึ้นไปได้เลยครับใช่ได้ครับแล้วก็มาถึงส่วนของช่วงล่างอันเนี้ยช่วงล่างนี่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นิดนึงเพราะว่าไม่ใช่ค่ายที่เราคุ้นเคยใช่พี่เลือกเป็นของนิสสันซาฟารีครับของแรของแรเป็นดับเพลิงใหญ่ดีกว่าดับเพลิงใหญ่ใช่นิสสันถ้าในวงการจะเรียกเป็นดับเพลิงใหญ่ครับเขามันจะใหญ่มากใช่พี่แล้วก็ช่วงล่างโช๊คจะเป็นของเซม่าครับครับเซม่าแล้วก็แต่พิเศษอีกก็คือจะเปลี่ยนลูกสูบโช๊คปกติอ่ะมันก็ใช้ดีอยู่แล้วแต่ด้วยน้ำหนักตัวรถเราเนี่ยแต่ว่ามันไม่พอหรือว่าไม่รู้จักพอก็ไม่รู้พี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นลูกสูบสั่งทำพิเศษครับเฮียคมกิจเขาจัดการให้ราคาพิเศษโอเคก็ต้องรีวาวกันหน่อยแต่ว่าเห็นแวบๆว่าอยากจะมีเบิ้ลโชคใช่พี่อยากเบิ้ลอยู่ครับเพราะด้วยน้ำหนักตัวรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ้าจะขับดีอยู่นี้คือต้องเบิ้ลแหละใช่แล้วก็กันสะบัดใช้2ตัวเป็นของโรบัสทั้งคู่เลยครับครับใช่แล้วก็เพลากลาง8ทิศก็ปกติทั่วไปหน้าหลังโอเคแล้วก็ถามหน่อยว่าอย่างพวกเฟืองท้ายของซาฟารีถ้าเทียบกับโตโยต้าเนี่ยของเล่นโตโยต้าก็เยอะเยอะครับแล้วนิสสันมีมั้ยนิสสันก็มีพี่มันคือเฟืองท้ายเนี่ยส่วนใหญ่ที่อัตราทศก็จะเปลี่ยนใบสีเดย์หมูใช่ครับแต่ตัวเนี่ยจะใช้เป็น737ครับ737ก็น่าจะประมาณเบอร์5กว่าใช่ครับประมาณโหจัดเหมือนกันนะจัดพี่เพราะน้ำหนักตัวเยอะครับแล้วยางใหญ่โอเคแล้วก็มาถึงชุดเบรกเบรกเป็นของหม้อลมเราเปลี่ยนเป็นใหญ่ขึ้นครับใช่ครับหม้อลมใหญ่ขึ้นแล้วก็เบรกก็จะเป็นของชุดคันเดิมแต่คือเราเซอร์วิสใหม่หมดโอเวอร์ฮอร์นใหม่โอเวอร์ฮอร์นใหม่ทุกจุดครับใช่เมื่องั้นเบรกไม่อยู่ไม่ไหวพี่น่ากลัวมันน่ากลัวหมดนะถ้ารถเบรกไม่อยู่เนี่ยโอเคยางใหญ่เราเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักล้อยางล้อยางล้อเป็นเบสเล่ครับกว้าง10นิ้วครับลบ30ครับใช่พี่ของหมู่หวานครับหมู่หวานช็อปราชพฤกษ์แล้วยางยางเป็นของโอตานีครับ MV 833ครับใช่ 38.5 นิ้วโหเอาเรื่องนะใหญ่อยู่นะเดี๋ยวนี้ต้อง38แล้วพี่ครับเพราะว่าถ้ารถสูบปุ๊บยางไม่ใหญ่มันก็ดูเหมือนคนขาลีบไปนะใช่ถูกต้องใช่ไหมแล้วก็เรื่องนึงนะครับคือเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยโดยปกติเนี่ยรถทรงเนี้ยส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยก็ไม่โตโยต้าก็อีซูแน่นอนเลยถูกต้องแต่คันนี้สวนกระแสเป็นเครื่องอะไรเอ่ยนิสสัน BD 30 Turbo ครับเป็นเครื่องนอกครับซึ่งบ้านเราอ่ะถามว่ามีไหมมีแต่หายากอะไรก็ค่อนข้างจะหายากแต่คือเราอยากในทำแล้วอ่ะเราก็อยากแหวกแนวไปเลยครับปกติส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเทอร์โบจะเป็น KZ ทำปั๊มสายใช่แล้วทำไมเราไม่เลือก KZ ตั้งแต่แรกง่ายกว่าเยอะหนึ่งด้วยเรามีเครื่องตัวนี้อยู่แล้วใช่พี่ผมมีเครื่องตัวนี้อยู่แล้วแล้วคือเราใช้มาแล้วก็ทอร์คมันทอร์คผมว่าทอร์คดีนะทอร์คดีด้วยกำลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยทอร์คดีหมดแล้วปัญหาจุกจิกน้อยแล้วแต่ความชอบนะอันนี้ผมแล้วแต่ความชอบคือหลายคนอาจจะได้ยินว่านิสสันมันนู่นมันนี่มันนั่นจริงบ้างอะไรบ้างอะไรก็ไม่จริงเสมอไปไม่จริงเสมอไปพี่ครับมันขึ้นอยู่ที่วางจบไม่จบครับแล้วก็โมดิฟายอะไรบ้างก็จะเป็นปั๊ม12มิลครับใช่พี่แล้วก็จะมีพวกแบบกองเปลือยอะไรอย่างเงี้ยครับปกติทั่วไปเหมือนรถทั่วไปเทอร์โบยังใช้เทอร์โบเดิมอยู่พี่ยังไม่ขาดครับล้อขาดก่อนแล้วจะอัพเป็นอะไร F55 แน่นอนเจอแน่นอนครับ F55 แน่นอนถ้าโดนแน่นอนชุดใหญ่ก็ดึงปิวเลยดึงปิวครับแค่นี้ก็ปิวแล้วแล้วระบบส่งกำลังทั้งหมดเกียร์หลักเป็นซาฟารีครับ PDO เป็นของ Land Cruiser ครับซึ่งมันต่อกับวินพาวของ Land Cruiser ครับใช่แล้วเราคุยรู้เรื่องไงว่าคุยได้เกียร์ซาฟารีช่างไทย PDO ช่างไทยทำได้ดัดแปลงไงครับพอบอกได้ไหมก็คือเขาก็จะแปลงพวกตัวเหมือนที่เวลาเรายกเกียร์รุ่นอื่นมาแล้วเราก็ชนหัวหมูเอาครับครับใช่อ๋อใช่แต่วินพาวก็คงยังไม่ได้ใช้พี่เพราะเดี๋ยวคือถ้าใช้บางทีเราไม่อยู่เนี่ยมือไปโดนเนี่ยอันตรายมาก
มันดึงกันชนหน้าขาดหมดเลยครับใช่ดึงจนกว่าจะหลุดจนกว่าเครื่องจะดับครับก็พูดง่ายคือว่าเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นวินรุ่นใหม่ซึ่งมันสามารถคอนโทรลได้มากกว่าใช่นะฮะโอเคงบประมาณคันนี้หลายคนอยากรู้โอ้คันนี้ประมาณ 800,000 กว่าครับครับใช่พูดถึงว่าก็ไม่ถือว่าแพงคือผมมองว่าสมเหตุสมผลเพราะว่าระยะเวลาการทำนานไหม2ปีครับ2ปีก็บางคนบอกว่าทำนานจังวะก็ช่างก็คือบางทีเราต้องเข้าใจช่างด้วยพี่บางคนทำรถเนี่ยหนึ่งคือผมอยากให้เข้าใจช่างก็คือบางทีเขาก็จะมีงานอย่างอื่นเราก็แบบนานไม่ว่าจะขอให้จบต้องใจเย็นๆพี่พวกมีงานคัสตอมล้วนๆเลยใช่คำว่างานคัสตอมเนี่ยบางทีมันเป็นงานสร้างอันนี้มันคือคันเดียวในโลกใช่คือมันเป็นแบบนี้เราสร้างขึ้นมาคันเดียวเราไม่มีเราไม่ได้ปั๊มสำเร็จขึ้นมาใช่ถูกต้องครับมันไม่ได้มีสำเร็จเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็หลายคนก็ต้องเข้าใจนะครับถ้าจะเล่นรถคัสตอมก็ต้องรอคอยกันโดยเฉพาะถ้าเป็นรถเก่าใช่พี่ผมเล่นรถเก่าผมรู้ไง บางทีแบบเฮ้ยคนอื่นเขาทำกันแบบ2อาทิตย์เสร็จแล้วรถกูรอไป3เดือนเงี้ยใช่พี่ผมมีหลายคันที่ข้ามปียังมีเลยนั่นเรื่องปกติแต่คนที่เล่นรถแบบนี้ก็ต้องรู้อยู่แล้วใช่ถูกต้องโอเคครับก็เป็นอีกแนวนึงนะครับสำหรับ Land Rover ไม่สนโลกนะครับอยากไปไหนกูก็ไปนะครับก็ฝากช่องทางการติดต่อหน่อยครับหมู Facebook ครับหมูคาริเบียนครับ MOO CARIBIAN ครับเบอร์โทร063-537-9899ครับก็ขอบคุณหมูมากนะครับที่มาเอาคันนี้มาลุยโคลนให้เราดูกันนะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับได้ครับหนังสือนะครับ Mud Madness นะครับคือพูดง่ายคือแบบคนบ้าโคลนเล่มนี้เปลี่ยนเราไม่เคยทำเรื่องออฟโรดมาก่อนเลยในชีวิตใน XO นะเล่มนี้จะเป็นเล่มแรกนะครับแต่ว่าไม่ใช่เล่มเดียวแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นสำหรับพูดง่ายคือเบิกโรงเป็นเล่มเบิกโรงนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับมีอะไรที่ไม่เหมือนปกติแน่นอนไม่ปกติครับขอบคุณครับสวัสดีครับ